ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในธีมของสตรีทฟู้ดอร่อยได้ทุกมุมเมืองทีเดียววันนี้อาจารย์นิสสพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดเจริญกรุงประชารักษ์หรือที่เขาเรียกกันว่าตลาดเสรี2นั่นเองคุณผู้ชมครับเรามีร้านเด็ดมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยนั่นคือร้านขนมครกมงคลนะครับเอาล่ะตอนนี้มายืนอยู่กับเจ้าของร้านขนมครกมงคลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายเธอพาฉันมากินหน่อยสิเร็วๆอันไหนอร่อยตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูสิสารพัดสีเลยแล้วหน้าตาก็แตกต่างกันด้วยอันนี้สีขาวนวลหอมมะลิดูสิเนี่ยขาวขาวมันขาวเพราะข้าวหอมมะลิแล้วก็ผสมกะทิอัมพวาลงไปในตัวแป้งด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะจะทำให้มีความมันความหอมคุณผู้ชมสีสันก็ขาวขาวขาวแบบกะทิมีกลิ่นหอมมันรสชาติกลมกล่อมอันนี้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะจะมีความหนึบกว่าสีขาวนิดนึงหนึบกว่านะอาจารย์ลองชิมขนมครกสิงคโปร์ค่ะตุ๊กตาสีเขียวก็ใบเตยสีนี้ล่ะอันชันค่ะอ๋อนึกว่าเผือกมันเหนียวหนึบหนับดึงดังนะคุณผู้ชมไม่หวานเกินไปมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มละมุนเหมือนกันนี่ฉันอยากเห็นเคล็ดลับในการทำขนมครกอ่ะเธอให้ฉันดูได้ปะได้ค่ะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะมาดูเคล็ดลับในการทำขนมครกมงคลว่ามันขาวนุ่มหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยลงมือทำให้เราดูได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วใส่อะไรอีกแล้วก็เทน้ำลงไปครึ่งนึงค่ะจ้ะพอแล้วค่ะครึ่งนึงเอานวดแล้วก็ค่อยๆนวดเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเติมกะทิอัมพวาอ๋อกะทิอัมพวานะคะคุณผู้ชมขวดนี้ขาดไม่ได้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นไม่ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมครับหอมก็หอมแบบกะทิธรรมชาติไม่ปรุงแต่งกลิ่นแล้วก็สีใดๆเลยนะคุณผู้ชมครับเราก็ให้ใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆแล้วก็ผสมข้าวหอมมะลิทำไมต้องใส่ข้าวอย่างนี้ล่ะเพิ่มความนุ่มความหอมค่ะอ๋อต้องใส่น้ำปูนใส่ด้วยมันจะได้กรอบนอกใช่ไหมใช่แล้วก็นุ่มในใช่ป่ะผมรูปแค่นี้เองค่ะแค่นี้เหรอใช่ฉันอยากฝึกการเป็นแม่ค้าขนมครกค่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปลองหยอดดูจริงเหรอจ้ะไปได้ฝึกแล้วเราจะต้องเช็ดเต้าก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะเช็ดให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ลองหยอดนะคะเรียนจะต้องหยอดรอบนอกก่อนนะคะหยอดรอบนอกก่อนนะคะค่อยไล่ระวังมือค่ะได้ค่ะยกขึ้นมาแล้วก็เขย่าเหมือนเราแบบร่อนใช่ค่ะเขย่าเกรงข้อมือนิดนึงค่ะหยอดกะทิเพื่อให้มีรสชาติหวานค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกะทิอัมพวาหมดเลยใช่ค่ะโอ้มีหน้าถึงได้หอมขาวแล้วก็ชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเนาะใส่ไส้ใส่ไส้นะคะต้นหอมค่ะต้นหอมขนมครกไหมคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำให้ค่ะลูกค้าเข้ามาเลยค่ะเลขเข้ามาเลยค่ะขนมครกนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมครกมงคลนะคะลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวานะคะกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมลองนะครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานและก็เครื่องดื่มด้วยนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มามอบความอร่อยแล้วก็เคล็ดลับในการทำขนมครกในช่วงเคล็ดลับความอร่อยกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์มอบผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตกะทิอัมพวาไว้ให้ใช้ช่วยรับและยิ้มหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ้มหน่อยค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ใดคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา